ูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงปกปกท่านบอกว่าเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนแต่เนื้อหาเป็นกฎหมายควบคุมการทำหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนผมไม่กล้าจะไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ครับว่าเจ้าหน้าที่สภาคัดถ่ายเอกสารไม่ละเอียดเรียบร้อยหรือไม่ถ้าได้ใครอ่านนะครับเนี่ยผมใช้แว่นตาที่ซื้อมาตลาดนัด20บาทอ่านผมยังอ่านไม่ออกเลยว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรอะครับแล้วจะให้เราแสดงความคิดเห็นรับหลักการของท่านได้อย่างไรท่านเริ่มจากการไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้วยการปิดบังการรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ต้นแบบนี้แล้วจะให้พวกผมรับได้อย่างไรที่น่าเจ็บใจก็ต้องตั้งคำถามกับจำนวนของพี่น้องสื่อมวลชนที่แสดงความคิดเห็นเพราะอะไรผู้แสดงความคิดเห็นต่างเห็นด้วยนะครับผมอ่านประโยคสุดท้ายให้ฟังนะครับปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น1 ท่านครับเห็นด้วยแล้วตกลงสื่อมวลชนมีเท่าไหร่นี่แหละครับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั่นเป็นประเด็นที่3ครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมจะขอเป็นคนแรกของพรรคก้าวไกลในการอภิปรายไม่เห็นด้วยในการรับหลักการร่างพระบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในส่วนของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลอีกน้อย 6-7 ท่านที่จะได้พูดในเชิงเนื้อหาก่อนครับท่านประธานครับว่ากันในประเด็นแรกเลยครับร่างพระบัญญัติฉบับนี้นะครับส่งมาเป็นหนังสือจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กันยายน2565กราบเรียนประธานรัฐสภาลงชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีท่านไม่ต้องชี้แจงหรอกครับผมเข้าใจดีว่าวันที่ส่งหนังสือคือ6กันยา2565นั้นเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญต่อนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมเข้าใจดีครับว่าความว่ารักษาราชการแทนกับปฏิบัติราชการแทนนั้นเหมือนหรือไม่เหมือนมีความแตกต่างกันแบบใดประการใดแต่ผมก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านธนกรวังบุญคงชนะต้องขอประทานโทษเพิ่งเอ่ยชื่อท่านเป็นครั้งแรกในสภาแห่งนี้ถามง่ายๆครับในฐานะคนสนิทของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าก่อนหรือหลัง6กันยายน2565ก็แล้วแต่นั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รู้ได้เห็นได้ทราบได้ยอมรับการผลักดันร่างพรบส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฉบับนี้หรือไม่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าการสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอาจจะไปกระทบต่อพี่น้องสื่อมวลชนโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นต้องถามท่านก่อนว่านี่ถูก approve หรือรับรองโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่แล้วหรือไม่นั่นเป็นประการที่1ครับประการที่2ท่านประธานครับมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา35ครับว่าเป็นเหตุและผลในการออกบทบัญญัติของร่างพรบฉบับนี้ผมก็อ่านรายละเอียดว่ารัฐธรรมนูญมาตรา35นั้นเขียนอย่างไรเอาคร่าวๆก็ปรากฏว่ามีทั้งหมด6อนุมาตราคือ6วรรคด้วยกันครับ6วรรคด้วยกันอ่านข้อความในเหตุและผลกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านการพิจารณาของสภาหรือรัฐสภาหากมีการอ้างรัฐธรรมนูญก็ต้องหยิบยกข้อความในเชิงรายละเอียดมาทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าอ่านอย่างไรก็แล้วแต่นั้นท่านหยิบยกมาเฉพาะในกรณีของวรรคที่1ที่พูดถึงเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพและวรรคสุดท้ายที่พูดถึงกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปเกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวนั้นจะต้องมีแนวทางปฏิบัติแบบใดประการใดแต่ในรายละเอียดที่เหลือครับในรายละเอียดที่เหลืออีก4วรรคซึ่งควรจะมีรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องสื่อมวลชนที่จะต้องมีข้อจำกัดเฉพาะยามศึกสงครามที่มีข้อความนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นเพราะเหตุใดถึงไม่มีข้อความแบบนั้นอยู่ในเหตุและผลมีในเชิงเนื้อหาไหมครับมีในมาตราใดมีในวรรคใดมีในบัญญัติเฉพาะการตรงใดที่เขียนรองรับหรือบอกว่าการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา35นั้นท่านจะนำทั้งหมดมาใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเป็นหัวใจใหญ่ที่สำคัญที่สุดพูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงปกปกท่านบอกว่าเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนแต่เนื้อหาเป็นกฎหมายควบคุมการทำหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนซึ่ง
ในท้ายที่สุดนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผมจึงมีคำถามต่อท่านเป็นประการที่สองว่าตกลงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอีก4วรรคนั้นหายไปไหนครับประการที่3ท่านประธานครับท่านผู้ชี้แจงครับผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้ชี้แจงว่าวันนี้ท่านระบุได้ไหมว่ามีบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอยู่ทั้งหมดสักจำนวนประมาณเท่าไหร่เอาที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้ครับมีใบประกอบวิชาชีพวิทยุสื่อสารมวลชนต่างๆเอาที่ท่านมีการประมาณการอยู่ที่ผมต้องเริ่มจากประโยคแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะในรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ซึ่งผิดหวังมากนะครับด้วยความเคารพท่านประธานผมไม่กล้าจะไปกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ครับว่าเจ้าหน้าที่สภาคัดถ่ายเอกสารไม่ละเอียดเรียบร้อยหรือไม่แต่สิ่งที่ผมส่งให้พวกเราอ่านนะครับท่านประธานบรรจุวาระพิเศษนี้หมดไปแล้วครับประเด็นนั้นไม่ต้องพูดถึงชัดเจนไปแล้วเช่นกรณีการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการรับฟังความคิดเห็นของกรมประชาสัมพันธ์ถ้าได้ใครอ่านนะครับเนี่ยผมใช้แว่นตาที่ซื้อมาตลาดนัด20บาทอ่านผมยังอ่านไม่ออกเลยว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรอะครับแล้วจะให้เราแสดงความคิดเห็นรับหลักการของท่านได้อย่างไรท่านเริ่มจากการไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้วยการปิดบังการรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ต้นแบบนี้แล้วจะให้พวกผมรับได้อย่างไรในเชิงเอกสารก่อนนะครับซึ่งเข้าใจว่าผิดมาจากต้นทางไม่ชัดเจนรายละเอียดมาจากต้นทางที่น่าเจ็บใจก็ต้องตั้งคำถามกับจำนวนของพี่น้องสื่อมวลชนที่แสดงความคิดเห็นเพราะอะไรครับเพราะปรากฏว่ามีช่วงของการรับฟังความคิดเห็นครับแล้วช่วงของการรับฟังความคิดเห็นนั้นผู้รับฟังก็สรุปว่าได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วสภาวิชาชีพหรือคนที่ทำงานสื่อมวลชนส่วนใหญ่เห็นด้วยท่านอ้างว่าไปฟังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติท่านอ้างว่าฟังสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยท่านอ้างว่าฟังสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพหลักมี5นะครับอีก2หายไปไหนครับและที่น่าเจ็บใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าท่านอ้างว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่20กุมภาตั้งแต่5กุมภาถึง20กุมภา63เป็นเวลา16วันผู้แสดงความคิดเห็นต่างเห็นด้วยผู้แสดงความคิดเห็นต่างเห็นด้วยนะครับผมอ่านประโยคสุดท้ายให้ฟังนะครับปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น1ท่าน1ท่านครับเห็นด้วยแล้วตกลงสื่อมวลชนมีเท่าไหร่นี่แหละครับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั่นเป็นประเด็นที่3ครับประเด็นที่4ท่านประธานครับความจริงผมมีรายละเอียดย่อยๆถึง7ประเด็นที่อยากจะพูดถึงเนื้อหาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยผมนั่งเป็นอนุในกรรมการสื่อมวลชนแห่งชาติผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการวิจัยกับการที่เรียกว่าเซลฟ์เรกูเลชันเสียเงินเป็นล้านบาทนะครับที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการวิจัยว่ากระบวนการควบคุมสื่อมวลชนนั้นต้องเป็นบนพื้นฐานหลักการของการควบคุมตนเองผมไม่ลงรายละเอียด7ประเด็นที่ผมอยากพูดครับเพราะว่าวันนี้พรรคก้าวไกลใช้เวลาเต็มที่แน่ๆค่ำมืดดึกดื่นก็จะพูดแต่ขอเป็นประเด็นมาตรา44มาตราเดียวครับมาตรา44ของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นประเด็นอันตรายอย่างยิ่งครับท่านประธานอันตรายอย่างไรครับก็คือในมาตรา44บอกว่าคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนี่ตกลงท่านให้คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษกับพี่น้องสื่อมวลชนใช่หรือไม่ครับขอความชัดเจนจากท่านตอบให้ชัดแบบนี้วันนี้เรามีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาพูดก็ไม่ได้สื่อมวลชนก็มีข้อจำกัดในการนำเสนอท่านยังเขียนอีกว่าถ้านำเสนอขัดต่อศีลธรรมอันดีซึ่งก็ไม่รู้ว่าคำว่าศีลธรรมอันดีหน้าที่ปวงชนชาวไทยเนี่ยต้องท่อง12ประการของนายกรัฐมนตรีไหมครับหรือจะเอาเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนาว่าอะไรกันครับซึ่งอะไรแบบนี้ในท้ายสุดท่านจะต้องนำไปสู่การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีการดำเนินคดีกับสื่อมวลชนใช่หรือไม่ผมถามชัดๆ4ประการขอให้ท่านตอบครับแต่ไม่ว่าท่านจะตอบแบบใดประการใดผมยืนยันในมติพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าเราไม่สามารถรับประการร่างพรบ.ควบคุมวิชาชีพสื่อฉบับนี้ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับครับ